วัสดีค่ะพบกับ Watch Update โดยจินนี่ค่ะ Grand Psycho เตรียมเปิดตัว Virtual Boutique ครั้งแรกในประเทศไทยในยุคนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเจอกับปัญหาออกจากนอกบ้านไปช้อปปิ้งกันไม่ค่อยได้นะคะล่าสุดทาง Grand Psycho จึงเอาใจขาช็อปด้วยประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบใหม่ที่จะจำลองเอาบรรยากาศของ Grand Psycho Boutique มาให้เราได้เดินซื้อกันผ่านทางระบบ Virtual Boutique ที่สามารถเข้าได้ผ่านทางเว็บไซต์นะคะโดยจะมีสินค้าให้เราได้ดูแบบ360องศาเหมือนกับว่าเราได้เข้าไปเดินในร้านค้าจริงๆเลยค่ะและก็มีวิดีโอแนะนำสินค้าต่างๆให้ได้ดูกันอีกด้วยใครที่เป็นแฟนของทาง Grand Psycho ก็เตรียมรอชมกันได้เลยเร็วๆนี้นะคะภายในรายเปิดตัวแพม742พร้อมระบบ Perpetual Calendar พอพูดถึงชื่อแบรนด์ภายในไลน์หลายๆคนก็อาจจะนึกถึงนาฬิกาดำน้ำหน้าตาสปอร์ตตัวเรือนใหญ่ๆที่เน้นไปทางใส่ลุยใส่ทำกิจกรรมหนักๆนะคะแต่จริงๆแล้วภายในไลน์ก็มีนาฬิกาที่มีฟังก์ชันการทำงานแบบครบครันแถมยังรู้สุดๆอยู่ด้วยอย่างเช่นแพม742ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะมาพร้อมกับตัวเรือน Gold Tech สีโรสโกลด์สุดสวยตัวหน้าปัดเป็นสีน้ำเงินเข้มเข้ากับตัวเรือนสุดๆส่วนฟังก์ชันต้องบอกเลยนะคะว่าจัดเต็มมากๆเพราะมีทั้งระบบ GMT และระบบ Perpetual Calendar ที่จะบอกวันเดือนปีได้อย่างแม่นยำจนแทบไม่ต้องตั้งวันที่ใหม่ฝาหลังเป็นแบบเปิดโล่งโชว์ให้เห็นกลไก PC100 ที่สวยงามสุดๆส่วนราคานะคะเปิดมาที่ 1,544,000 บาทค่ะคาซิโอจับมือแพ็กแมนออกนาฬิกาสุดแนวสำหรับคอเกมเอาใจคอเกมเรโทรสุดๆนะคะสำหรับคอลเลกชันใหม่ของคาซิโอโดยเป็นการร่วมมือกันกับเกมแพ็กแมนที่โด่งดังระดับโลกออกนาฬิกาที่แปลกและแหวกแนวสุดๆโดยเป็นการนำเอารุ่น F100 ที่เป็นนาฬิกาดิจิตอลรุ่นดังมาแปลงโฉมใหม่ด้วยการเพิ่มลวดลายแผนที่นะคะของเกมแพ็กแมนลงไปทั้งบนหน้าปัดและก็สายตัวเรือนทำมาจากเรซินเคลือบสีทองเงาสุดสวยสายเป็นสแตนเลสสตีลสีดำด้านดูแล้วก็นึกถึงตัวเกมต้นฉบับแบบสุดๆส่วนราคาเปิดตัวมาที่ราวๆ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นค่ะแฟนๆแพ็กแมนต้องห้ามพลาดเลยนะคะบูโลวาเปิดตัว 50th Anniversary Luna Pilot Limited Edition หากพูดถึง Moonwatch หลายๆคนอาจจะนึกถึง Omega Speed Master เป็นอันดับแรกนะคะแต่จริงๆแล้วยังมีอีกแบรนด์หนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็น Moonwatch เหมือนกันนั่นก็คือบูโลวานั่นเองค่ะโดยในปี1971หรือราวๆ50ปีที่แล้วนะคะนักบินชื่อเดวิดอาร์สกอตได้ทำการสวมใส่นาฬิกาบูโลวาโครโนกราฟReference 88510/01ทำภารกิจอพอลโล15บนดวงจันทร์หลังจากที่เกิดปัญหากับนาฬิกาโอเมก้าสปีดมาสเตอร์เลื่อนหลักที่สวมอยู่นะคะในโอกาสนี้แบรนด์บูโลวาเลยออกนาฬิการุ่นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเรื่องราวนี้ตัวเรือนมาในสีเทาผสมผสานกับสีทองสุดสวยซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะก็คือเครื่องควอตซ์ที่เดินด้วยความถี่สูงจนดูเนียนตาคล้ายกับออโตเมติกค่ะโดยจะมีการผลิตมาแค่ 5,000 เรือนเท่านั้นส่วนราคาอยู่ที่ราวๆ 34,000 บาทค่ะและนี่ก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ